เกตเล็กเกตน้อยหรือว่าเรื่องราวเป็นดราม่าก็ได้นะครับในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้มีอยู่หลายเรื่องยกมาสักเรื่องหนึ่งวันก่อนการแข่งขันปิงปองนะฮะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชายคู่นะฮะหวังซูฉินมือหนึ่งของโลกจากจีนนะฮะแล้วเพื่อนร่วมทีมก็ชื่อซันหญิงซานะฮะก็ทั้งสองคนคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้กับจีนชนะเกาหลีเหนือไป4-2เกมนี่ฮะชนะแล้วและหลังจากนั้นรับมอบเหรียญได้เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าช่างภาพก็กรูกันเข้ามาขอสัมภาษณ์ขอถ่ายภาพนะฮะจนกระทั่งจังหวะหนึ่งเนี่ยไปทำอีท่าไหนไม่ทราบด้วยความที่ช่างภาพเข้ามาเยอะก็เลยทำให้ไม้ปิงปองของหวังซูฉินหล่นเสร็จแล้วตามประมาณเกือบแสนนี่หน้าเขาเสียเลยแล้วจะไปเอาเรื่องกับช่างภาพโค้ชต้องเข้ามาห้ามเห็นไหมไม้หักอะด้ามงอเลยป่ะเขาบอกอันนี้มันคืออาวุธคู่กายใช่ฝึกซ้อมมาหลายปีก็ใช้ไม้นี้ลงแข่งขันก็ใช้ไม้นี้แข่งประเภทชายคู่จนสามารถคว้าเหรียญทองให้จีนได้ก็ใช้ไม้นี้นี่นะปรากฏว่าในโลกโซเชียลก็ตำหนิการทำหน้าที่ของช่างภาพผู้สื่อข่าวว่าคุณแห่แหนเข้าไปถ่ายรูปเนี่ยไปชนไม้เขาจนกระทั่งหักนี่เห็นไหมฮะเออคุณทำอย่างนี้ได้ไงเจ้าตัวเองก็น่าเสียแล้วก็โมโหมากแล้วท่านผู้ชมครับจะมีผลหรือไม่มีผลก็ตามแต่ที่เขาได้เหรียญทองในชายคู่ปรากฏว่าล่าสุดเขาลงแข่งในประเภทชายเดี่ยวเจอกับทรูมอนการ์ดจากสวีเดนรอบ32คนสุดท้ายคู่นี้เจอกันมา8ครั้งนักเทเบิลเทนนิสชาวสวีเดนแพ้รวดแต่ปรากฏว่าเจอกันครั้งนี้ชนะชนะเฉยเลยชนะหวังซูฉินที่เพิ่งไม้ปิงปองหักไปคนก็มองว่าโอ้โหคือสภาพจิตใจคุณคงจะย่ำแย่มากพอไม้ปิงปองหักเพราะไม้ปิงปองหักไม้ปิงปองหักก็เลยทำให้แพ้ในครั้งนี้ซึ่งแข่งกับคู่แข่งคนนี้มาไม่เคยแพ้เลยนะมาแพ้รายการไหนไม่แพ้มาแพ้ที่นี่แพ้ในโอลิมปิกนี่ฮะแต่ว่าเขาให้สัมภาษณ์หลังจากจบการแข่งขันไม่ได้โทษไม้ครับชื่นชมคู่แข่งเขาให้เครดิตคู่แข่งคู่แข่งผมวันนี้เขาเล่นดีมากเล่นดีจริงๆเล่นดีกว่าผมอีกให้เกียรติคู่แข่งครับก็เลยได้รับเสียงชื่นชมแต่เอาล่ะมันก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าเป็นเพราะไม้ของเขาไม้คู่ใจเขาหักหรือเปล่าทำให้ฟอร์มการเล่นเลยไม่เหมือนเดิมนี่ส่วนแบดส่วนปิงปองเหมือนกันท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นไวรัลสนั่นโลกเลยนะฮะมีการเผยแพร่กันก็เป็นปิงปองประเภทคู่ผสมเมื่อวานนี้คู่ผสมจากจีนได้เหรียญทองนะแต่ไฮไลท์มาอยู่ที่ตอนมอบเหรียญกันนะฮะเกาหลีเหนือได้เหรียญเงินเกาหลีใต้ได้เหรียญทองแดงนะครับตอนที่มีการมอบเหรียญกันไปแล้วนักกีฬาทั้งหมดนะครับในนั้นก็6คนนะครับถ่ายรูปปรากฏว่านักปิงปองเกาหลีใต้นะครับลิมจองฮุนใช้สมาร์ทโฟนขอถ่ายรูปเซลฟี่หมู่กับทุกคนนี่ท่านผู้ชมฮะถ่ายรูปหมู่กับทุกคนนะฮะปรากฏว่าเจ้าของเหรียญทองนะซุนยิงชาก็บอกว่าควรจะอยู่มุมนี้นะฮะก็เลยมาถ่ายรูปนักปิงปองเกาหลีใต้ถ่ายเซลฟี่กับกลุ่มนักปิงปองซึ่งมีเกาหลีเหนืออยู่ด้วยโอ้โหนะหนังสือพิมพ์จุงอางพาดหัวว่าภาพเซลฟี่ที่มีธงชาติ2เกาหลีกับโทรศัพท์ซัมซุงโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังเสียงคนดูเนี่ยเฮแล้วก็ปรบมือสนับสนุนไหวนะฮะที่แล้ว
เกาหลีเหนือไม่ได้ส่งนักกีฬามาเนื่องจากกลัวโควิดส่วนเกาหลีใต้ก็เป็นเหรียญโอลิมปิกแรกที่ได้จากกีฬาปิงปองในรอบ12ปีแม้ว่าจะได้ทองแดงนะฮะอันนี้เป็นนักกีฬาเหรียญทองแดงเนี่ยขอเซลฟี่นะกับเหรียญเงินและเหรียญทองนี่ท่านผู้ชมฮะก็เป็นภาพที่ดูแล้วดีมากชื่นใจนะฮะก็ไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีเรื่องระหว่างประเทศในให้ท่านผู้ชมไปชมต่อในออนไลน์ครับในออนไลน์นะครับตอนนี้เราลาจอ JKN 18ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ